ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คายโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของอีเวนต์นะครับผมที่จะเข้ามาในวันที่3กันยายนนี้นะครับผมก็คืออีเวนต์ปีใหม่สุดป่วนมือเปิดเทศกาลนะครับผมศึกตัดสินแห่งงานฉลองนะครับนะอีเวนต์นี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ดีมากๆครับผมเพราะว่ามีการแจกเพชรรายวันนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพลาดนะครับผมนะวันนี้เราจะมาแนะนำนะว่าเฮ้ยอีเวนต์เนี้ยเราต้องฟาร์มยังไงถึงจะคุ้มค่าแล้วก็อีเวนต์รอบนี้มีอะไรที่เราไม่ควรพลาดบ้างคลิปนี้เราจะมาส่งให้ฟังในคลิปเดียวเลยครับและเช่นเดิมครับผมหากต้องการเติมเงินเกมบูอาร์คายขอแนะนำบริการล้านเติมเงินเกมหรือชิโร่เติมเงินได้แพ็คในเกมทุกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจใดสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมอย่างแรกนะเรามาพูดถึงในส่วนของโบนัสนักเรียนครับผมเพราะว่าสำคัญที่สุดแล้วนะโดยนักเรียนที่ได้รับโบนัสรอบนี้นะครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยครับโดยส่วนใหญ่ครับผมนะก็จะเป็นชมรมโภชนาการนะครับผมแล้วก็ชมรมชิมอาหารนะครับหลักๆเลยนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครนะครับผมเสริมเข้ามาด้วยก็คือตัวของอาคาริปีใบครับผมซึ่งเป็นตัวละครเข้าตู้ในรอบนี้ทำให้แต้มโบนัสของเราเนี่ยก็ถือว่าเยอะขึ้นตามไปด้วยโดยตัวละครรอบนี้ครับผมค่อนข้างจะถือว่าโชคดีนะไม่ค่อยจะหายากเท่าไหร่เพราะว่าตัวละคร1ดาว2ดาวมีให้เราใส่เป็นตัวโบนัสเยอะนะอย่างเช่นตัวของจุนโกะนะครับผมจุนโกะนี่เป็นจุนโกะปีใหม่นะเพราะว่าเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมนะแต่จุนโกะธรรมดาก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นตัวของฟูกะจูรินะครับผมอาคารินะครับผมนะพวกนี้ก็มาได้นะครับรวมถึงตัวของด็อกเซนิกะนะครับผมนะแล้วก็ตัวของอารุนะครับผมนะพวกนี้ก็มาได้นะมาต้องบอกว่ามุสกินะครับผมคารุกะก็มาใช้ได้นะดังนั้นเนี่ยโบนัสรอบนี้ถือว่าดีมากนะไม่ยากเกินไปและบวกกับแต้มนะครับนะให้สนใจในส่วนของแต้มอีเวนต์นะตัว P สีภูนี่แหละเพราะว่าอันนี้คือขอสำคัญนะครับผมเพราะว่าฟาร์มอีเวนต์รอบนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ในส่วนของแต้มอีเวนต์ตัวละครสีภูหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยพยายามโฟกัสนะครับผมในส่วนของตัวละครที่อยู่ในแต้มสีภูตรงส่วนนี้ไว้นะมีกันบ้างครบไหมเอ่ยนะครับนะมาดูในส่วนของด่านฟาร์มกันดีกว่านะครับผมนะด่านฟาร์มรอบนี้ครับผมเหมือนเดิมนะจะมีให้เราฟาร์มนะครับผมทั้งหมด12ด่านเหมือนเดิมและเช่นเดิมครับผมด่านฟาร์มหลักๆก็จะอยู่ในส่วนของ4ด่านสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือด่าน9 10 11 12นะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าเกิดใครจะเน้นในส่วนของการฟาร์มแต้มอีเวนต์นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของด่าน12นะส่วนด่าน9จะเป็นการฟาร์มดะนะครับผมนะถ้าเกิดใครมีแต้มโบนัสเยอะๆก็สามารถบัฟฟาร์มได้เลยให้โฟกัสครับผมในส่วนของวัตถุดิบลงยุคนะครับผมไอ้เบสิกต้องบอกว่าได้แหละวัตถุดิบลงยุคแหละไอ้พวกดิสเล่นนะครับผมนะกระดาษไวนิวนะครับผมพวกนี้เนี่ยก็มาตัวนี้ได้นะใครขาดของอะไรครับผมก็มาฟาร์มตัวส่วนนั้นได้เลยนะครับนะถามว่าตาแมวฟาร์มอะไรหลักๆถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะพยายามฟาร์มเพื่อแลกของร้านค้าที่อยากได้ต้องการก่อนพอแลกได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาฟาร์มแต้มอีเวนต์หรือฟาร์มด่าน12แบบยาวๆหนักๆเลยนะครับนะเพราะว่าอีเวนต์รอบนี้เนี่ยมันจะไปในเรื่องของการฟาร์มแต้มอีเวนต์มากกว่าต่อไปนะครับผมนะพอพูดในส่วนของฟาร์มด่านเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็มาในส่วนของร้านค้าครับร้านค้าเนี่ยเราจะพูดในส่วนของร้านค้าทั่วไปก่อนนะก็จะมีในส่วนของขนมโมจิและก็ปลาไทนะครับผม2อันนี้หลักๆเลยโดยขนมโมจินะครับผมน่าจะไปทางเกี่ยวกับดิสนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับพวกพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับรอบนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อีพิกนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเน้นที่ครับผมในส่วนของพวกหนังสือพวกเกฮนาพวกนี้ก่อนก็ได้นะรวมถึงหนังสืออีพีนะครับผมพวกนี้เอามาใช้งานได้นะส่วนปลาไทของเรานะครับผมนะก็สามารถจะไปแรกในส่วนของพวกสมุดสกิลต่างๆนะครับผมนะเอามาใช้ได้นะเลนก็เช่นเดียวกันนะครับนะประมาณนี้นะครับพอเราแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพูดในส่วนของแต้มอีเวนต์กันหน่อยดีกว่าโดยแต้มอีเวนต์ครับผมนะก็จะเอาไปกด CMC นะครับผมนะซึ่งขอ CMC เนี่ยก็จะให้มานะครับผมสุ่มออกมาประมาณนี้ก็จะมีนะครับผมนะถ้าเกิดได้โชคร้ายนะครับผมนะก็จะได้เศษจุนโกะมา3เศษแล้วก็เงิน 1M นะครับผมซึ่งถือว่าดีมากเลยนะใครที่ขาดแคลนเงินนะครับผมนะก็ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อมานะครับผมนะโชคดีเล็กน้อยนะครับผมโอกาสออก 20% ก็จะได้เศษจุนโกะ1อันแล้วก็เงิน 100,000 แล้วก็โชคดีนิดหน่อยนะครับผมนะก็ไปอีกเหมือนเดิมนะไม่ต่างเท่าไหร่ครับนะโอกาสออก 30% นะครับผมโชคดีปานกลางครับผมอันนี้ดูดีแล้วนะก็คือโอกาสออก 30% ก็จะมีเศษจุนโกะนะครับผมแล้วก็อินิกมาครับผมแล้วก็เงิน 400,000 แล้วก็โชคดีนะครับผมนะก็จะอยู่ที่เศษจุนโกะนะครับผมอีกมาหนึ่งอันแล้วก็เกิน 600,000 แล้วก็โชคดีใหญ่นะครับผมนะก็จะออกแค่ 3% เท่านั้นนะก็หลักๆจริงๆเนี่ย
ก็ขอแค่ออกโชคร้ายนะครับผมหรือไม่ก็โชคดีหรือโชคดีมากแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดโชคดีปานกลางอันนี้ก็เฉยๆนะครับนะจะแย่ก็คือออกแบบโชคดีนิดเดียวนะกับโชคดีเล็กน้อยละกันนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับนะก็ไปลุ้นเอาละกันก็จะใช้แต้มอีเวนต์นะครับผมในการกด CMC นะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แต้มอีเวนต์เยอะๆนะในการกดแต่รอบพอสมควรอยู่ต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นเควสรายวันนะครับผมรอบนี้มีกิจกรรมเควสรายวันมาด้วยนะครับนะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับผมนะเงื่อนไขก็ไม่ยากครับผมแค่เราสุ่ม CNC 3ครั้งนะครับผมนะก็จะได้เพชรนะครับผมมาแล้ว40เม็ดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับผมทำทุกวันนะครับผมนะทำทุกวันเลยเพราะว่าเราจะได้เพชรเนี่ยวันละ40เม็ดกลับบ้านไปอย่างชิวๆกันได้เลยครับนะผมได้ทำการคำนวณนะครับผมในส่วนของขั้นต้นแล้วในอีเวนต์รอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจเล่นไม่พลาดเลยนะครับผมนะคุณก็จะได้เพชรกลับบ้านไปเลยครับ 1,760 เม็ดแบบสบายๆนะอันนี้คือเคลียร์หมดเลยนะในส่วนของตัวมิชชั่นต่างๆแล้วก็เคลียร์เพชรจากด่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะก็ถือว่าเยอะใช้ได้ครับต่อไปเราจะพูดในส่วนของตัวละครแจกฟรีในอีเวนต์รอบนี้ก็คือตัวของดอลจุนโกนะครับผมปีใหม่นะครับผมนะจุนโกปีใหม่เนี่ยยังน่าใช้หรือเปล่ามาดูกันได้เลยครับโดยความสามารถของจุนโกนะครับผมโดยรวมๆแล้วรอบนี้เนี่ยก็จะหนักไปทางเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อตีบอสต่างๆนะน้องแกเป็นตัวละครนะครับผมค่าคอส2คือถูกมากๆนะครับผมนะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายนะครับผมนะถ้าอัพเต็มขึ้นมานะครับผมนะก็จะได้ประมาณสัก653% นะครับผมนะสำหรับค่าคอส2ก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับนะแล้วก็สกิลพื้นฐานนะครับผมนะถ้าอัพเต็มนะครับผมนะก็จะประมาณสร้างความเสียหาย760ครับผมแก่เป้าหมายศัตรู1ตัวนะครับผมนะเมื่อทำการโจมตีครบ21ครั้งครับนะสกิลติดตัวครับนะก็จะเป็นการเพิ่มค่าความเร็วในการโจมตีนะครับนะแล้วก็สกิลรอครับผมก็คือเพิ่มค่าคีย์ครับผมเมื่อมีการใช้สกิลทั่วไปนะครับผมกับสกิล EX ครับผมเป็นเวลา20วิสกิลโดยรวมของดอจุนโกแล้วคือต้องบอกว่าธรรมดามากๆเลยครับนะธรรมดามากๆเลยบวกกับพอปลดปืนขึ้นมาปุ๊บนะครับนะปลดปืน2ก็จะได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ในเมืองครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเพราะว่าน้องจุดโกดนี่คือน้องแกนี่คือธรรมดาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมนะเอาจริงเลยต้องบอกว่าน้องแกนี่ไม่เคยติดโผเมตาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็คือเอาง่ายคือไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเลยครับนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานน้องจริงๆครับผมนะน้องแกก็มีจุดเด่นในเรื่องของการลงเลดบอสเปโรซิล่านะครับผมนะเพราะว่าน้องแกเป็นตัวละครเกาะเหลืองด้วยนะก็เลยทำให้เวลาสู้กับเปโรเนี่ยก็สู้สบายบวกกับอีสกิลครับผมค่าคอสถูกวนสกิลง่ายนะครับนะแต่โดยส่วนตัวแล้วไปใช้ตัวอื่นดีกว่าเยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาขำๆกันละกันนะครับจุดเด่นในรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรในส่วนของตัวเพชรมากกว่านะครับนะยังไงก็ขอทุกท่านนะครับผมนะใช้จังหวะนี้ครับผมในการตุนเพราะว่าอีเวนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินน่าจะหายไปเยอะนะกับการปั้นตัวละครปั้นนักเรียนกันไปเยอะแล้วแต่นั้นเนี่ยอีเวนต์รอบนี้จึงเป็นอีเวนต์ที่สำคัญครับในเรื่องของการตุนเงินนะครับผมหาเงินเก็บมาตุนเยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนะครับผมนะช่วงปลายตุลาไอ้ปลายกันยานะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกเลดบอสใหม่มาเราก็ต้องมีการปั้นตัวละครปั้นนักเรียนใหม่เพิ่มแน่นอนก็ต้องมีการใช้เงินกันอีกตามไปด้วยบวกกับอีเวนต์รอบนี้แจกทั้งเพชรแจกทั้งอีนิกมานะครับผมนะก็เลยคิดว่ามันเป็นอีเวนต์ที่ไม่ควรจะพลาดจริงๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของแนวทางการฟาร์มนะครับผมนะอีเวนต์ปีใหม่นะครับผมรีรันรอบนี้นะขอบคุณครับผมที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ